จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุย The Gathering นะครับวันนี้นะครับเราได้นะครับตัวนี้เป็นบ็อกซ์โปรโมของ Guild of Ravnica นะครับแล้วก็3ซองรางวัลของ Pre-release นะครับแล้วก็มีบูสเตอร์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ตัว Fat Pack นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่วันนี้นะครับเราตัว Pre-release เราได้มา3แบบนะครับตัวนี้เป็นโบรอสแดงขาวอิสเซตฟ้าแดงแล้วก็แกลกอรี่นะครับดำเขียวเนื่องจากชุดจริงๆชุดนี้ต้องมี5กิลนะครับขาดเขียวขาวขาดเขียวขาวเซเลสเนียกับฟ้าดำดีเมียนะครับเนื่องจากว่าชุดนี้ของมีคนจองเยอะนะครับก็ต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างนะครับก็ผมก็ได้มาแค่3สีนี้ไม่รู้จะหาได้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะเอาสีที่ผมชอบสุดก่อนละกันวันนี้แกลกอรี่นะครับดำเขียวดำเขียวพร้อม1ซองหน้าแกลกอรี่ควีนครับผม Guild of Ravnica วันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะฮะของ Ravnica นะครับในเพลนนี้นะครับก็จะมีอันแรกก็จะเป็นอะไรนะ Ravnica City of Guild พอรอบ2ก็เป็น Return to Lab แล้วรอบนี้เป็น Guild of Ravnica นะครับเป็นรอบที่3แล้วถ้าเป็นการ์ดก็เป็นชุดที่7แล้วล่ะของเนื้อเรื่องนี้นะครับเอาเลยดีกว่านะฮะตัดเลยวันนี้เป็น pre-release pack ของแกลกอรี่นะครับชุด Guild of Ravnica นะครับล่าสุดนี้นะครับเป็นตุลา2018นะครับนี่ซีลมาแบบนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกซีลแข็งนะไม่ใช่พลาสติกอ่อนครับก็จะบู้บู้หน่อยนี่แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกกิลด์แล้วก็มีโลโก้กิลด์อยู่ข้างหลังนะฮะLife Death Rebirth นะฮะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นกิมมิคของธีมของสีนี้กิลนี้นะครับก็คือเกิดตายแล้วก็เกิดใหม่นะครับก็จะมีนี่ลูกเต๋านะครับเป็นสีดำแล้วตรงนี้สีเขียวมีโลโก้แกลกอรี่นะครับแล้วก็ในกล่องข้างล่างมีอะไรไหมมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้รู้สึกกล่องเหมือนแบบย้อนกลับไปยุคก่อนหน้านี้เลยนะครับเขาก็จะมีวิธีบอกว่าจับเด็ก pre-release นะครับใส่15-18 creature 5-8 author spell 0-2 ใบเนี่ยก็คือค่าได้1ถ้าค่าได้2มี 6-8 ใบค่าได้3ก็ 6-8 ใบนะครับแล้วก็เรื่อยๆไปแล้วก็ใส่17แลนด์เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วแต่อันนี้เราข้ามไปดีกว่าแล้วก็เป็นแบบเหมือนคำโปรยคำอะไรของกิลเขานะครับเป็นดำเขียวนะครับอู้ผมเพิ่งสังเกตรู้สึกใบนี้จะมีราคา Assassin Trophy นะครับดำเขียวใบนี้มีราคานะเป็นฟอยล์พรีรีลีสด้วยพรีรีลีสวันที่29-30นะครับวันนี้ที่ผมเปิดนี่เป็นวันที่7ตุลาแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลาเนี่ยครับในกล่องก็จะมี5ซองอันนี้เขาเรียกอะไรครับซีดบูสเตอร์ผมไม่แน่ใจแล้วนี่เป็นซองรางวัลเก็บไว้ก่อนเขาก็จะมีหน้า5แบบไม่ซ้ำกันนะครับกับ1ซีดบูสเตอร์เราเปิดหน้านี้ก่อนหน้าอะไรนะราวซีเล็กเหรอใช่ไหมจริงๆผมต้องเก็บซองไว้ดำแต่ไม่เป็นไรนะในชุดนี้เป็นซีลนะฮะเราก็เปิดอย่างนี้กันเลยแล้วกันแล้วเก็บลงกล่องนะครับผมก็ไว้เล่นกับน้องชายเหมือนเดิมอันคอม1อันคอม2ผมจะข้ามไปเลยนะครับไปถึงแลเลยอะเหมือนมีฟอยนะครับสตรีมเวนจริงๆช็อกแลนผมไม่ได้ดีใจเท่าไหร่เพราะว่า
ผมมีครบอยู่แล้วของชุดเก่ามันเป็นใบรีปรินนะครับรีปรินรอบที่3แล้วแล้วก็ฟอยล์คอมมอนนะฮะแล้วก็แกลกอรี่กิลเกตนะครับก็จะเป็นแลนเกตนะครับรู้สึกว่าทุกซองจะเป็นแลนเกตจะไม่ให้เบสิกแลนมานะครับจะให้เป็นแลนเกตมาก็ผมก็ไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เพราะว่าช็อกแลนมีครบอยู่แล้วครับผมซองที่2จะบอกว่าคุณภาพการ์ดนี่เหมือน M19 นะครับคอเซต2 2019การ์ดรู้สึกเหมือนมันจะด้านๆหน่อยบางๆหน่อยยังไงไม่รู้นะครับอันข้อ1อันข้อ2อันข้อ3นิมิเซพารันนะแล้วก็ดีเมียกิลเกตโอเคซองที่3ซองหน้าโบลอสนะครับชุดนี้จะมี5กิลอย่างที่ทราบกันนะครับนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยใครไม่อยากฟังก็ปิดเสียงได้นะผมก็บินอิเล็กโทรแมนเซอร์นี่รีนี่โอ้โหเหมือนเมทิกเลยนะเหมือนอะไรนะทรินิตี้เมทิกนะครับอันคอม1 House Gilgate Gilmate Gilmate อิเล็กโทรโอ้สวยครับอิเล็กโทรสตาติกฟิลก็บินเบเนเลตแล้วก็โครมาติกแลนเทิร์นอันนี้ก็รีปรินนะครับรู้สึกว่าจะเคยออกมาแล้วใบนี้น่าจะมีราคาอยู่นะครับไว้เล่นแบบพวกคอมมานเดอร์อะไรเงี้ยครับจะมีราคาอยู่อันนี้ผมว่าน่าจะคุ้มน่าจะคุ้มนะครับคุ้มด้วยไอเนี่ยกำไรเลยนะ กำไรกล่องนะครับจริงอันนี้มีแค่6ซองนะครับอันคอม1อันคอม2อันคอม3แล้วก็Night of Autumn นะครับไม่ตรงสีดิสกิลเกตสองที่5นะครับสองที่5อันคอม1อันคอม2คอม3แล้วก็แลนะครับเป็นมิติ March of Multitude นะครับเป็นมิติแล้วก็โบลอสกิลยูเกตอันนี้เหมือนน่าจะเป็นของเซเลสเนียมากกว่าเซเลสเนียเขียวขาวน่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับสำหรับชุดนี้อันนี้ซีดบูสเตอร์นะครับซีดบูสเตอร์เนี่ยผมจะตัดนี้แล้วกันคือด้วยความที่เขาจะมีตีมของเขานะครับเป็นเซเลสเนียไม่ใช่เป็นแกลกอรี่เป็นแกลกอรี่เขาก็เลยจะมีเป็นซองที่เขากำหนดสีมาให้นะฮะ Assassin Trophy เนี่ยฮะเป็นFoil Pre-release แล้วก็ Gallery Locket เนี่ยครับเขาจะกำหนดสีมาที่เล่นสีนี้ได้นะฮะอิมนะฮะก็จะเห็นว่าในซองนี้จะมีแต่สีดำเขียวนะครับสีดำสีเขียวแล้วก็มีArtifact ที่สามารถเล่นกับดำเขียวได้นะครับชายออฟไนท์มาหลายรุ่นเกลเกอรี่กิลเกตนะครับตามที่เราเห็นหยิบออกมาดีกว่าก็จะมีฟอยพรีลิสต์1ใบแล้วก็มีอันคอม1อันคอม2อันคอม3นะครับจะมีอันคอม3ใบแล้วก็มีแลนกิลเกตให้1ใบแล้วที่เหลือก็เป็นคอมมอนนะครับก็คือเหมือนเป็นอีก1ซองนั่นแหละเป็นซองที่6นะครับเป็นซองที่6แต่ว่าตัวแลก็ถูกจะเปลี่ยนเป็นฟอยพรีรีลีสแค่นี้เองสรุปคือชุดนี้ต่างจากชุดอื่นที่ว่าก็คือฟอยพรีรีลีสจะหายไป1ใบนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับชุดเก่าๆนะอันนี้เป็นซองรางวัลนะแกะมาเลยนะครับได้มา3ซองอันนี้ชึบเลือกหน้านี้เพราะว่าเป็นแกลกอรี่นะครับหน้าซองนี้ผมจะเก็บใส่ซองไว้จะไม่รวมกับในชุดอันคอม1เขียวขาวอีกแล้วอันคอม2เอ๊ะเขียวขาวอีกแล้วอันคอม3แล Line of Legion ไม่ได้ใช้ในอันนี้อีกแล้วนะดีเมียกิลเกตซองนี้ไม่ได้เกี่ยวนะฮะไม่ได้เกี่ยวในชุดนี้เลยนะครับนี่นะครับฮัสโบประเทศไทยผลิตจากอเมริกานะครับมีมอกอถูกต้องนะครับผมก็จะรวมใส่แพ็คอันนี้เข้าไปนะครับนี่พร้อมกับซองรางวัลก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาไป
เล่นกับน้องชายนะครับเรียบร้อยกล่องนี้เดี๋ยวเรารอชมกันอีก2กล่องจะเหลือนะโบรอสก่อนละกันเดี๋ยวเราจะเหลือโบรอสแดงขาวกับฟ้าแดงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามจุกุย Channel นะครับนี่จุกุย The Gathering นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมลงโบรอสอันนี้เดี๋ยวผมลงอิเซตนะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe ขอบคุณทุกท่านครับจุกุย The Gathering สวัสดีครับ